ซึ่งอยากจะหยิบมาเตือนคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะแล้วทางศูนย์วิจัยปรสิตก็หยิบมาเตือนด้วยเพราะว่าในโลกออนไลน์ค่ะแอปพลิเคชันชื่อดังอย่าง TikTok ปรากฏว่ามีคนเขาอัดคลิปของตัวเองนะคะทานเนื้อหมูที่เป็นเนื้อหมูแบบดิบๆเลยอะค่ะเขาเอาไปใส่ซอสเอาไปปรุงรสแล้วทานกับข้าวสวยคือจริงๆแล้วในอดีตก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินนะว่าหมูดิบเนี่ยไม่ควรที่จะบริโภคเลยเพราะอาจจะทำให้คุณหูดับได้ใช่ค่ะต้องหยิบมาเตือนกันนะคะเพราะว่าพอเป็นกระแสขึ้นมาแบบนี้ต้องระวังเรื่องของการเลียนแบบแล้วต้องย้ำว่าถ้าทานแบบนั้นเนี่ยคุณเป็นอันตรายได้เพราะว่ามันจะมีพยาธิอยู่นะคะนอกจากเรื่องของเนื้อหมูแบบดิบๆแล้วเนี่ยยังต้องเตือนกันด้วยผักสดค่ะถ้าเราล้างไม่สะอาดก็เสี่ยงที่จะมีพยาธิติดมาเช่นเดียวกันค่ะหยิบมาเตือนกันนะคะคุณผู้ชมเพราะว่านี่คือกระแสหนึ่งในโลกออนไลน์ที่หลายๆคนเห็นแล้วบอกว่าไม่ควรเรียนแบบที่ทำเป็นเส้นไปนะคะมีคนถามเยอะมากว่าหมูขาวไหมจริงๆหมูมันทานดิบได้นะคะวันนี้ก็เลยมาทำลาบดิบให้แฟนกินนะคะแต่แฟนกินไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านนะคะแฟนจะไม่ใส่ผักอะไรเลยจะใส่แค่นี้จริงๆแล้วหมูย้ำนะคะคุณผู้ชมคลิปที่เห็นเมื่อสักครู่ทานแบบดิบๆแบบนี้ไม่ได้นะคะก็เป็นกระแสกันอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่าสมาชิก TikTok ท่านหนึ่งเขาโชว์การกินเนื้อหมูแบบดิบๆนะคะเขาเอาเนื้อหมูดิบเนี่ยไปปรุงรสชาติแล้วก็ตักรับประทานกับข้าวสวยเลยอะค่ะคนที่เห็นคลิปนี้ก็เข้ามาเตือนมาคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะว่าอย่าทำแบบนี้เด็ดขาดอย่าทานดิบๆแบบนี้เพราะว่าในเนื้อหมูดิบเนี่ยมีอันตรายนะคะอาจจะมีพยาธิตืดหมูที่ติดมาถ้าหากว่าบริโภคหมูดิบหรือว่ากึ่งสุกกึ่งดิบก็อาจจะส่งผลให้เกิดโรคได้2ชนิดด้วยกันค่ะทั้งโรคพยาธิตืดหมูอาศัยอยู่ในลำไส้และโรคที่มีพยาธิตัวอ่อนในถุงน้ำดีนะคะถ้าหากว่าป่วยเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอุจจาระบ่อยอาจจะเกิดอาการชักได้มือเท้าชาปวดศีรษะและในรายที่เจอปัญหาแล้วก็ร่างกายรับไม่ไหวเนี่ยอาจจะถึงแก่ชีวิตหรือว่าเสียชีวิตได้นะคะหลังจากที่เจ้าของคลิปเขาโพสต์ไปมีคนเข้ามาคอมเมนต์วิจารณ์กันเยอะล่าสุดนั้นเขาลบคลิปนี้ออกไปแล้วนะคะแล้วก็ลงคลิปใหม่เรียกง่ายๆว่าเป็นการสร้างความเข้าใจใหม่เลยอะค่ะเป็นคลิปที่บอกถึงอันตรายของการกินเนื้อสัตว์แบบดิบๆแล้วก็เขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยลบคลิปให้แล้วนะคะเพราะมีคนบอกเยาวชนดูเยอะแต่ละพื้นที่กินไม่เหมือนกันขอบคุณหลายคนที่เป็นห่วงนะคะแต่ตรวจสุขภาพทุกปีอันนี้เจ้าของคลิปเขาลบคลิปเดิมแล้วก็ลงคลิปใหม่แล้วก็มีแคปชั่นแบบนี้แต่ย้ำนะคะคุณผู้ชมว่าในเรื่องของเชิงการแพทย์ทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะขณะที่เพจ Facebook PDRC ศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออกมาเตือนภัยเรื่องพยาธิตืดหมูค่ะหลังพบผู้ป่วยในต่างประเทศมีพยาธิกระจายทั่วร่างเลยนะคะโดยข้อมูลในการโพสต์ครั้งนี้ค่ะก็อธิบายนะคะถึงภาพด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็นว่าจุดสีขาวๆในร่างกายเป็นระยะตัวอ่อนของพยาธิตืดหมูกระจายเต็มไปหมดผู้ป่วยอายุ18ปีไปโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะอาเจียนชักและประสาทสัมผัสที่เปลี่ยนแปลงแพทย์ตรวจ MRI พบซีสต์จำนวนมากในเนื้อเยื่อสมองศีรษะกล้ามเนื้อคอผนังหน้าอกผนังหน้าท้องกล้ามเนื้อข้างกระดูกสันหลังสะโพกกระดูกเชิงกรานและกล้ามเนื้อแขนขาทั่วทั้งตัวเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งผู้ป่วยเองก็ได้รับยาสเตียรอยด์และยากันชักมีการฟื้นตัวดีขึ้นผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าได้รับเชื้อนี้เกิดจากการกินไข่พยาธิที่ปนเปื้อนทั้งในผักผลไม้น้ำหรือว่าดินที่ติดมากับมือแล้วไม่สะอาดนั่นเองนะคะซึ่งโลกออนไลน์เองก็แสดงความเห็นกันค่ะว่าถ้าหากจะทานผักสดก็ควรล้างทำความสะอาดและทางที่ดีนะคะให้ทานแบบสุกเพื่อความปลอดภัยของเราเองค่ะคือธงโภชนาการเราเรียนรู้อยู่แล้วผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงแต่ว่าผักครึ่งนึงที่จะบริโภคไปเนี่ยอย่างที่คุณกาญจนาแนะนำเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดจะให้ดีเป็นผักที่ปรุงสุกจะดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากทานผักสดเพื่อที่จะแก้เลี่ยนก็ไปล้างให้สะอาดแช่ด่างทับทิมแช่น้ำเกลือก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะเพราะอาหารการกินถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากจะนำพาซึ่งโรคต่างๆมาให้เรามากมาย
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ